สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทุกคนทำขนมกุยช่ายทอดพร้อมสูตรน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะสูตรนี้แป้งกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆค่ะจะทำทานเองก็ได้หรือว่าทำขายสร้างรายได้ก็ได้นะคะเดี๋ยวทุกคนตามไปรับชมวิธีทำกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาเตรียมในส่วนของใบกุยช่ายกันก่อนนะคะใบกุยช่ายได้มาก็นำมาล้างให้สะอาดประมาณสัก 2-3 รอบค่ะเสร็จแล้วก็นำมาผึ่งให้เสด็จน้ำค่ะจากนั้นนำมาหั่นค่ะตัดในส่วนที่เป็นก้านแข็งออกแล้วก็ที่เหลือก็หั่นเป็นท่อนความกว้างประมาณสัก1เซนค่ะจากนั้นเรามาปรุงรสกันนะคะซึ่งอัตราส่วนผสมเครื่องปรุงต่างๆถ้าเพื่อนๆดูไม่ทันก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ในช่องคำอธิบายใต้คลิปค่ะหลังจากใส่ส่วนผสมเครื่องปรุงจนครบแล้วเราก็จะมาขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วให้พักทิ้งไว้20นาทีค่ะในระหว่างนี้เราก็จะมาทำน้ำจิ้มรอกันนะคะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงในหม้อสำหรับเคี่ยวนะคะยกเว้นพริกแดงบดค่ะเราจะใส่ทีหลังจากที่เราปิดแก๊สแล้วนะคะนำส่วนผสมขึ้นตั้งเตาเคี่ยวด้วยไฟกลางจนกว่าส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันค่ะพอเดือดประมาณนี้เราจะเคี่ยวต่อไปอีกนิดนึงนะคะจนกว่ากลิ่นของน้ำส้มสายชูจะระเหยออกไปจนหมดจากนั้นก็ปิดเตาได้เลยค่ะปิดเตาแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปเลยนะคะน้ำจิ้มกุยช่ายรสเด็ดของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะพักทิ้งไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปดูใบกุยช่ายที่เราหมักไว้ค่ะตอนนี้ก็ครบ20นาทีแล้วนะคะก็จะมีน้ำออกมาพอสมควรเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็มาผสมแป้งกุยช่ายกันนะคะร่อนแป้งทั้ง3อย่างลงในชามผสมเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้พอเข้ากันนะคะจากนั้นค่อยๆทยอยใส่น้ำเปล่าลงไปคลุกเคล้าค่ะเสร็จแล้วนำมากรองใส่ชามใบกุยช่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้แป้งเนียนละเอียดมากขึ้นค่ะนวดขยำใบกุยช่ายกับแป้งให้เข้ากันจนกว่าน้ำแป้งจะออกเป็นสีเขียวๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปกวนในกระทะด้วยไฟกลางค่อนอ่อนจนกว่าแป้งจะข้นสุกพอประมาณค่ะ
ได้ประมาณนี้ก็ยกลงไปเทใส่ถาดสำหรับนึ่งเลยค่ะอย่าลืมทาน้ำมันบางๆให้ทั่วถาดก่อนนะคะแป้งจะได้ไม่ติดค่ะนำลงนึ่งด้วยไฟกลางประมาณ30นาทีนะคะเดี๋ยวครบเวลาเราจะกลับมาดูกันค่ะเช็คสุกโดยใช้ไม้จิ้มลงไปค่ะถ้าไม่มีเศษแป้งติดขึ้นมาก็แปลว่าสุกดีแล้วนะคะพักทิ้งไว้ให้เย็นแล้วค่อยนำมาตัดกันค่ะตัดให้เป็นชิ้นขนาดตามชอบได้เลยนะคะบางคนก็ชอบตัดเป็นชิ้นยาวๆนะคะบางคนก็ชอบเป็นชิ้นแบบลูกเต๋าค่ะฉันจะนำมาคลุกกับแป้งทอดกรอบบางๆก่อนนำไปทอดนะคะแป้งจะได้กรอบนอกนุ่มในค่ะกุยช่ายทอดกรอบพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะอร่อยมากๆค่ะกุยช่ายแบบนึ่งเสร็จโดยไม่ต้องทอดก็ทานได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวลองชิมดูค่ะอร่อยทั้งสองแบบเลยค่ะแบบทอดก็กรอบนอกนุ่มในนะคะส่วนแบบนึ่งก็นุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะจะทำทานเองก็ได้หรือว่าทำขายสร้างรายได้ก็ดีค่ะสำหรับวันนี้ซันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ